ครับห้องไหนรู้ว่าปิดทางอยู่เปิดทางไหนครับขอบคุณครับตรงนี้เลยครับชื่ออะไรครับพี่ตรงกลางเลยเอาตรงนี้เลยนะคะสวัสดีครับเลยค่ะพี่โอเคกับทนายครับนะคะสักครู่นะครับได้นะคะพร้อมไหมคะรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้หลังค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่มนูลของชมรมแรงเจอร์แล้วก็ทีมทนายแล้วก็สื่อมวลชนนะครับเราวันนี้ที่ประกันก็มีบางส่วนที่เงินไม่พอแล้วก็ใช้เอกสารก็บางส่วนก็ศาลก็เมตตาที่ให้ประกันจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณที่ศาลเมตตาด้วยที่ให้ประกันเพราะมีการคัดค้านจากดีเอสไอหลายประเด็นท่านก็ยังเมตตาเพราะเราตั้งใจว่าวงเงินประมาณคนละ 500,000 แต่ตอนนี้สรุปไว้ 800,000 ใช่ไหมครับก็ขอบคุณสื่อบางสาขาที่รวมเงินให้เราประกันพอด้วยนะจริงๆแล้วเงินไม่พอก็มีสื่อช่วยรวมเงินประกันให้เราก็วันนี้เราออกมาเป็นวันแรกที่เราอยากให้เป็นตั้งแต่แรกที่มีข่าวออกมาตั้งแต่มีการคนของ DSI ต่างๆนะเราก็กังวลมาเยอะแล้วล่ะพอมันมีเหตุการณ์ว่ามันโฟกัสมันที่เราวันนี้เราอยากให้เป็นกระบวนการเริ่มต้นวันแรกแล้วก็คงจะฝากขังทั้งหมดกี่ผัดแล้วพี่ประมาณสัก8ผัด7 8ผัด7 8ผัดก็ยังมีเวลาที่พนักสอบสวนก็คงจะต้องทําสํานวนแล้วรวมเอกสารเมื่อครบ8แล้วก็คงจะต้องมีขึ้นศาลตามลำดับมีการสั่งฟ้องตามลำดับตรงนั้นก็ว่าไว้ในกระบวนการในช่วงนี้ก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณที่สื่อแล้ววันนี้ได้มาถือว่าเราก็เริ่มต้นกันช่วยกันชี้แจงแล้วกันส่วนไหนที่ผมพูดได้ผมก็จะเริ่มพูดตั้งแต่วันนี้อะไรที่ยังต้องเก็บเป็นข้อมูลในการสู้ในชั้นศาลก็ต้องเก็บไว้ก่อนแต่จริงพยานหลักฐานไหมครับที่ดีคือผมเรียนเลยนะครับว่าเรายืนตั้งแต่วันแรกแล้วเราทุกคนน้องๆทุกคนเนี่ยคุณลองดูน้องๆ3คนผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเรายกเขาลงจากรถเราปล่อยเขาลงจากรถแล้ววันนี้มาบอกว่าเรากักขังลุงเดียวจนโยงไปจนถึงปลายว่าเจอเศษกระโหลกส่วนสำคัญอีกด้วยนะมันเหมือนต้องผมว่าสื่อเก็บรายละเอียดได้มากกว่าผมไม่ได้กังวลเรื่องหลักฐานที่ดีไอมีไว้เลยแต่ก็ต้องตีโจทย์ให้แตกแต่ละชิ้นแล้วว่าเขามีโจทย์อะไรบ้างโจทย์แต่ละชิ้นเข้ามายังไงอะไรยังไงก็ในสำนวนที่ฟ้องมาเนี่ยผมได้อ่านในห้องไต่สวนวันนี้นะครับก็เหมือนเล่าเป็นสตอรี่เล่าโยงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรของผมไม่รู้ก็โยงมาจนทำได้นะจนนี้ได้ปลวกไปทำได้ก็อ่านมาแล้วก็เห็นว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมผมเห็นว่าสิ่งที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยมันต้องชัดเจนว่าหลักฐานเท็จหรือไม่เท็จหลักฐานของที่เอามานำเสนอแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือที่เราตรวจไปตัวคนเดียวเนี่ยวิทยาศาสตร์ผมต้องตีโจทย์เขาให้แตกแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำได้แล้วผมรู้ด้วยซ้ำสิ่งที่นำเสนอเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ผมก็เชื่อว่าสื่อคงมีข้อมูลอยู่บ้างนะแสดงว่าคุณชัยวัฒน์ก็ยืนยันว่าในวันนั้นคือได้ปล่อยตัวนายบิลลี่จริงแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเสียชีวิตผมยืนยันอยู่แล้วครับผมยืนยันอยู่แล้วว่าผมปล่อยตัวบิลลี่ผมยังบอกด้วยซ้ำว่าผมยังจำได้เลยว่าผมจะตบเขาด้วยซ้ำเพราะเขาให้น้ำพึ่งผม5ขวดผมบอกมึงมาติดสินบนกูอีกผู้ปล่อยมึงยังติดสินบนเนี่ยผมยังจำคำพูดนี้ดูได้เลยเด็กๆทุกคนเนี่ยยกจากรถเดี๋ยวฝนตกเปียกทุกคนยังรู้ด้วยซ้ำยกอะไรลงยังจำนาทีนั้นได้อยู่เลยอ่ะแล้ววันนี้มาบอกว่าผมควบคุมตัวเขาอยู่จนโยงมาจนถึงว่าวันนี้พบกระโหลกแล้วเขาตายกระโหลกนั้นเป็นของใครดีกว่าผมถามตรงๆเอาอย่างนี้แล้วกันเศษชิ้นส่วนนั้นน่ะพิสูจน์ได้ที่ว่าเป็นของใครมองว่ามีเกมอะไรอยู่เบื้องหลังตรงนี้ไหมคะมันชัดอยู่แล้วผมทำงานถามเนี่ยทุกคนเห็นผมทำงานผมเคยไปรีดไถใครไหมผมเคยไปรับตังค์ใครไหม
แล้วที่ผมจับเนี่ยคดีใหญ่ทั้งนั้นคดีอะไรที่มันมีเกี่ยวข้องกับใครบ้างล่ะก็ต้องว่าใกล้ชัดถูกไหมวันนี้ต้องพูดกันตรงๆเลยว่าผมจับใครบ้างและคดีใหญ่ๆมีใครบ้างหรือว่าระดับสูงๆที่มันมีเอี่ยวอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นสุดท้ายมันอาจจะมาลงเอยที่ผมถ้าไม่มีผมสักคนหนึ่งทรัพยากรมันก็คงมีคนช่วงชิงไปได้เยอะแสดงว่าสิ่งที่คุณชัยวัฒน์โดนตอนนี้เหมือนจะบอกว่าถูกกลั่นแกล้งแบบนี้ได้ไหมคะก็ตั้งแต่เริ่มต้นบิลลี่หายเพราะอะไรบิลลี่หายปล่อยถูกวันที่17 18 19นี่มีคนจองกฐินผมแล้วบิลลี่หายเพิ่มที่19มีอะไรอ่ะแผ่นซีดีขายอ่ะมีกำไรของบิลลี่ขายอ่ะผมถามว่า19นี่มีขายกันแล้วอ่ะแล้วก็หายไปเพื่ออะไรต้องย้อนรอยไปถามตรงนั้นน่ะว่าวันนั้นน่ะเขามีขายจริงไหมแล้วย้อนไปเรื่อยๆก็คงผมเปิดอยู่แล้วต่อไปเนี้ยจะถามอะไรผมเนี่ยผมมีเวทีเปิดให้นักข่าวทุกช่องผมไม่ได้กลัวใครแล้วต่อไปเนี้ยแล้วผมจะเปิดหน้าฉากชนทุกคนคนที่เอาหลักฐานเท็จมาต่อทิกซอจนถึงโยงมาใกล้ตัวผมที่สุดเนี่ยสะพานแขวนคุณลองคิดดูว่าใครเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องคนแก่งอาจารย์และพี่น้องของผู้พิทักษ์ป่าทุกคนเนี่ยไปสาบานที่นั่นผมว่าน่าจะนัดกันวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้ผมจะไปสาบานผมจะบอกว่าไทยทำขอให้มันเป็นยังไงถ้าผมไม่ได้ทำสิ่งที่ผมไม่ได้ทำใครกระทำเกิดขึ้นมาและใครไปวางของไว้ใครไปทำอย่างนั้นเองใน1 2 3 4ที่มันเป็นขอให้มันมีอันเป็นไปเช่นเดียวกันคือแปลว่ามองว่ามันเป็นกระบวนการจัดฉากจัดสถานการณ์ให้มันเข้าเหมาะเจาะมาที่เราพอดีเลยคุณลองคิดดูอ่ะ5ปีอ่ะ1 2 3 4 5วัน1 2 3 4 5อาทิตย์1 2 3 4 5เดือนในช่วงนั้นเนี่ยผมถูกย้ายแล้วผมถูกไต่สวนชั้นศาลเนี่ยพวกผมไม่มีอำนาจที่อยู่ตรงนั้นเลยอ่ะแต่สืบสวนแล้วผมปล่อยศาลก็บอกว่าถ้านายชัยวัฒน์ควบคุมอยู่ผมจะให้เขาติดคุกในวันนั้นเลยแต่ไม่มีใครคิดได้เลยว่านายชัยวัฒน์ควบคุมตัวขณะที่ศาลเพิ่งตัดสินชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาทั้ง3ศาลไปแล้ววันนั้นก็พิสูจน์แล้วว่าผมไม่ได้ควบคุมตัวเขาแต่วันนี้5ปีอยู่ดีๆมาดีจับคดีปั๊บ5เดือน6เดือนรู้หมดเลยผมอยากให้รู้ผมอยากให้กลับไปถามดีกว่าว่าใครคนชี้ว่าเจอเศษกระโหลกตรงนั้นเพราะถ้าชี้ตรงนั้นได้ต้องรู้ว่าใครคนฆ่าถูกไหมต้องรู้ใครคนฆ่าถังใครคนทิ้งงมเจอเศษกระโหลกที่เจอตรงนั้นมันต้องมีคนรู้ถูกหนึ่งคนถูกไหมเอาง่ายๆถ้าตรงนั้นมีเศษกระโหลกต้องมีคนเจอถ้ามีคนเจอต้องมีคนเห็นมีคนเห็นก็ต้องรู้ว่าใครคนฆ่าใครคนเผาใครคนทำยังไงใครอะไรยังไงแต่วันนี้ผมอยากให้รู้ว่าพยานคนนั้นต้องชี้มาเลยว่าใครเป็นคนฆ่ามีรายงานว่าในสำนวนที่ DSI ลื้อขึ้นมาทำเนี่ยพยานบางคนนะคะให้ปากคำไม่ตรงกันตรงนี้เนี่ยคือพี่คือพยานตรงนั้นนะก็อย่างพี่เกษมเนี่ยพูดสอบ7ครั้ง5ครั้งสอบครั้งละ3ชั่วโมง7ชั่วโมงก็สอบถึงขนาดพูดถึงว่ากูจะสอบให้มึงโดดตึกตายอ่ะจากเห็นหน้าชัดเจนไหมคุณเห็นหรือเปล่าว่านี่บิลลี่คุณขับรถยนต์มาฝนตกหนักคุณเห็นหน้าเหรอคุณเห็นตาเหรอคุณเห็นหน้าตาทุกชัดทุกกระเบียดเลยเหรอใครจะเห็นล่ะก็เห็นแค่รู้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็รู้ลักษณะคันนี้น่าจะใช่แค่นั้นเองก็ถามว่ากลับคำให้การไหมผมไม่ได้กลับคำให้การมันก็เหมือนว่าคุณบีบจนบอกเขาให้เขาบอกว่าไม่เห็นก็ได้ประมาณนั้นแต่ผมก็ยังยืนยันจะใช่หรือไม่ใช่แต่ลักษณะที่ว่าเราเป็นคนปล่อยคุณจะเห็นหรือไม่เห็นผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วแต่ทุกคนปล่อยตรงนั้นแล้วคุณอยากผมทำยังไงถูกไหมครับเรื่องการเข้าคนบ้านวันนี้เรามีข้อมูลไหมครับผมไม่รู้หรอกครับก็รู้ตอนเช้าตอนที่เข้าไปในดีไอเขาก็ถามว่าวันนี้ขอคนบ้านนะบอกตามสบายเลยครับเพราะว่าท่านทำอะไรก็ไม่ได้บอกผมอยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าเขาตรวจคนแล้วเจออะไรบ้างเรายินดีอยู่แล้วอย่าเอาจักรยานเอามอเตอร์ไซค์ไปโยนอย่างเดียวแหละผมไม่มีปัญหานะครับโปรยข่าวมาก่อนแล้วว่าชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ถูกตัดชิ้นส่วนย่อยนะผมกลัวจะไปโยนในบ้านผมแค่นั้นเองอย่างเงี้ยทำกันมาวางแผนลองไปอ่านแถลงข่าวของดีไอดูว่าแต่ละตอนแต่ละฉากที่อ่านมันเนี่ยมันเหมือนขว้างหินทำทางตลอดแล้วว่าจะเจอหรือไม่เจอจะเจอหรือไม่เจอหล
ลังจากนี้ทางคุณชัยวัฒน์จะมีการเปิดข้อมูลคนที่คิดว่าอยู่เบื้องหลังไหมคะผมคงไม่เปิดว่าใครอยู่เบื้องหลังนะแต่ผมจะเล่าขั้นตอนว่ามันเกิดเรื่องนี้มาได้ยังไงแล้วเราทำเขาทำมาเพื่ออะไรแล้วผมทำไปเนี่ยมันเกิดอะไรกับต่อแผ่นดินบ้างแล้วผมทำนี้ได้ประโยชน์อะไรกับผมบ้างผมต่อสู้มันได้ประโยชน์อะไรกับผมบ้างผมไม่ได้อะไรเลยนะอ้างว่าผมบุกลุกป่าบุกลุกตรงนู้นอย่างนี้มีสร้างบ้านใหญ่โตผมไปดูสิครับว่าคนอยู่คือใครครอบครัวผมไม่มีตังค์สักบาทที่จะสร้างอะไรเลยเหรอผมไปทำอะไรกับแผ่นดินแล้ววันนี้ถึงเวลาปั๊บเนี่ยก็ต้องดูนะว่าผมทำมาทุกวันเนี่ยผมพิทักษ์ป่าทุกคนยืนสู้กันแบบไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะด้วยความที่รู้สึกว่าเออสื่อก็เห็นว่าเราได้คืนผืนป่ากันมาเราได้รักษาแผ่นดินเรามาแต่คนบางคนกลับว่าเราทำเนี่ยไปเหยียบเท้าคนอื่นเราไปเหยียบทรัพย์สินของคนอื่นมันก็เลยโดนกรณีนี้ก็ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าขบวนการยุติธรรมวันนี้เริ่มต้นผมก็จะเปิดหน้าชนแล้วผมก็ไม่สนเลยว่าใครนะครับก็ยังดีใจที่ผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยังให้โอกาสก็ยังบอกว่ามันกระบวนการมีอีก3ศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาก็ยังสู้กันอยู่ผมก็ยังทําหน้าที่นี้อยู่ก็บอกแล้วว่าถ้าผมยังอยู่ก็ดูกันว่าถ้าให้โอกาสผมทํางานที่ดีกว่านี้ที่มีโอกาสได้จับกุมไอ้พวกผู้มีอิทธิพลได้น่ะผมยังสู้นะแล้วผมจะชําแหละแต่ละคนให้ดูว่าแต่ละคนมันมีแผลอยู่ข้างหลังขนาดไหนวันนี้เขาจะสอยผมให้ล่วงแค่นั้นเองนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขียนทุกเรื่องอะไรแต่ละเรื่องแต่ผมเรียนสื่อทุกคนว่าขอร้องนะครับเรื่องดราม่านะครับเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวอะไรต่างๆที่ดราม่ากันทุกวันนี้ผมบอลแทนทูลเนี่ยก็มีครอบครัวผมก็มีลูกเหมือนกันการไปฆ่าคนเนี่ยไปทำคนหั่นศพใส่ถังเนี่ยสำนวนวันนี้หั่นศพใส่ถังแล้วเผาเนี่ยเดี๋ยวไปสาบานกันไอ้คนทำก็บอกแล้วว่าเร็วสุดๆถ้าไอ้คนเขียนบทนี้มาก็เร็วไม่ใช่ย่อยผมบอกไว้ให้ถามว่าผมน้อยใจไหมผมน้อยใจจริงๆแล้วผมน้อยใจนะผมต่อสู้มายืนยันตลอดผมไม่เคยได้อะไรประโยชน์จากที่ผมทำเลยสักชิ้นเดียวผมไม่เคยได้เลยแผ่นดินสักชิ้นผมก็ไม่เคยได้เงินสักบาทผมก็ไม่เคยได้บำเหน็จบำนาญอะไรมาแต่วันนี้ทำกับผมเรียนสื่อเลยว่าอันไหนที่เขียนจริงเป็นจริงเขียนเถอะถ้าคุณไม่เอาสิ่งที่ว่าทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรที่ยังคงอยู่ให้เหลืออยู่ไม่มีผมก็ยังมีพญาเสืออยู่น้องๆก็ยังรักอยู่ไม่จำเป็นต้องมีผมก็ได้แต่คุณจะทำให้กำลังใจคนที่อยู่ต่อไปเนี่ยเสียกำลังใจเพราะคนที่กำลังทำอยู่ทุกวันนี้น้องๆเจ้าที่กรมอุทยานกรมป่าไม้กรมทะเลชายฝั่งเนี่ยทั้ง3คนเขาดูผมเป็นแบบอยู่ว่าผมจะรอดหรือไม่รอดถ้าผมไม่รอดเขาก็ไม่สู้กันอยู่แล้วผมเรียนสื่อทุกคนต้องตระหนักเรื่องนี้ด้วยปูยี่ปูยำครอบครัวผมจนเละมาแล้วชีวิตผมว่าสื่อรู้จักผมเยอะก็อยากจะให้มองเห็นอนาคตของป่าดีกว่าสัตว์ป่าดีกว่าทุกวันนี้มันก็จะหมดอยู่แล้วแล้วก็สัตว์ป่าก็กระบวนการก็เยอะแยะก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลเรื่องนี้ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมยืนยันว่าจากตอนนี้ไปผมก็สู้ไม่เลือกหน้าอยู่แล้วถ้าผมยังมีโอกาสทำงานอยู่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปวันเสาร์ใช่ไหมคะพี่ครับวันเสาร์กี่โมงคะพี่วันเสาร์ก็ผมว่าจะน่าจะเช้าหน่อยอะ9โมง10โมงประมาณนั้นใครอยากจะเขียนบทใครอยากจะเขียนบทสาบานนะ uh-huh. ใครอยากจะเขียนบทที่สาบานที่เขียนแล้วมันเป็นจริงนะเขียนแล้วมันสามารถสาบานตนได้ว่าใครที่ฆ่าบิลลี่เอาถังมาไว้ตรงนี้ใครเอาเจอกระโหลกตรงนี้แล้วเอาศพมาทิ้งเอากระโหลกมาทิ้งมาเผาตรงนี้ใครที่เขียนบทใครที่เขียนคำสาบานได้เนี่ยผมฝากเขียนหน่อยเขียนเลยนายชัยวัฒน์นายแทนนายชื่อทั้ง4คนเนี่ยถ้าเป็นผู้กระทำขอให้มันเป็นไงๆเขียนมาเลยถ้าพวกผมไม่ได้กระทำใครที่กระทำแบบนี้เอาเศษกระโหลกไปไว้ตรงนั้นแล้วงมเจอแล้วพวกกลุ่มกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี้ยขอให้มันเป็นยังไงเขียนมาเลยแล้วไปสาบานร่วมกันผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมวันนี้ผมไม่ได้มั่นใจในการสอบสวนของดีเอสไออยู่แล้วผมให้การปฏิเสธนะครับผมให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและผมให้การที่ท่านศาล
และผมไม่เชื่อในกระบวนการสอบสวนของดีเอ็นไอผมยืนยันวันนี้ว่าผมไม่เชื่อเพราะว่าผมเรียนเลยนะถ้าสมคิดบุญถนอมจบชีวิตแบบไหนถ้าสมคิดบุญถนอมก็ดีเอ็นไอสร้างเครดิตจนถึงถังเผาจนสุดท้ายเนี่ยศาลสั่งไม่ฟ้องแกชีวิตรายการแกจบแบบไหนผมจะไม่เป็นกับเหมือนท่านสมคิดแล้วกันใครเขียนช่วยเขียนให้หน่อยนะครับเขียนบทที่มันสาบานตัวแล้วแบบแย่มากๆอ่ะเอาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเป็นคนท่องตามผมจะสาบานดูว่าถ้าผมทําขอให้ผมมีอันเป็นไปตามที่เราเขียนใครที่เขียนบทเก่งๆเขียนมาเลยเขาจะได้รู้กันเพราะว่าวันนี้ในกระบวนการจริงๆเนี่ยเราไม่เชื่อแล้วแหละเราเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าละเราเชื่อเราไม่เชื่อกระบวนการสอบสวนของดีเอ็นไอละผมเชื่อคำสาบานดีกว่าแล้วก็ไปว่ากันเดี๋ยวก็รู้ว่าใครนำหลักฐานเท็จไม่นำหลักฐานเท็จนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณพี่ครับยืนยัน 100% ตอนนี้มันมีสีอยู่แล้วมันมีสีมันมาทั้งนั้นแหละกับรู้อยู่แล้วว่าใครอยู่โถพี่ได้เห็นตอนนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันวันนี้ดีดไออ่ะเดี๋ยวให้เขาฟังก่อนเดี๋ยวให้เขาฟังดีกว่าให้เขาฟังแล้วก็ให้ไปตั้งแท่นให้เขาสาบานด้วยเดี๋ยวเชิญไปบานพร้อมกันเลยไหมไม่ต้องหรอกให้เขารู้คำสาบานก่อนแล้วว่าเขากล้าสาบานหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขออนุญาตกินข้าวหน่อยครับขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกคนเลยครับครับพรุ่งนี้ผมประชุมอยู่ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์พอดีได้ออกมาทันประชุมพอดีนะค่อยว่ากันครับครับครับขอบคุณมากค่ะก็ตรงนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายชัยวัฒน์นะคะซึ่งวันนี้ก็ศาลอนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 800,000 บาทวางเงินสด 800,000 โดยไม่ต้องใช้ตำแหน่งค้ำประกันนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะรอติดตามกันต่อไปว่า DSI จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรหรือว่ามื้อนอภรรยาบิลลี่เนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะแล้วก็ในวันเสาร์นี้เนี่ยเดี๋ยวทางนายชวัฒน์และลูกน้องอีก3คนนะคะก็จะมีการเรียกว่าไปยังบริเวณจุดสะพานแขวนที่ DSI พบชิ้นส่วนต่างๆที่นำมาเป็นพยานหลักฐานในคดีฆาตกรรมนี้นะคะโดยที่จะมีทำการสาบานด้วยนะคะตกใจไหมพี่ที่โดนแบบเนี้ยมันก็มีตกใจบ้างครับเพราะเราทำงานมาตลอดครับผมทุ่มเทมาให้กรมอุทยานตลอดนะครับยังยืนยันไหมวันนั้นเราปล่อยตัวเขาผมปล่อยแน่นอนครับแน่นอนครับมันเป็นยังไงพี่วันนั้นครับก็ตามที่ผมเคยให้การกันไว้แล้วครับกังวลไหมที่มันมีสำนวนใหม่ที่ DSI ขึ้นมาทำแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงบางคนพูดไม่ตรงกันเนี่ยมันกลับคำให้การไม่มีพวกผมไม่มีกลับคำให้การครับใช่แล้วผมก็กังวลมั่งครับเพราะว่าหลักฐานที่เขามีขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่พวกผมทำกันเลยครับพวกผมเป็นคนปล่อยหยิบรถเครื่องส่งทุกอย่างลงจากรถเองพวกผมยืนยัน 100% ครับแสดงว่าหลักฐานรอบนี้คือไม่ใช่ข้อเท็จจริงพี่ก็ตามดูกันเอาครับใช่มีกลุ่มบุคคลในใจบ้างหรือยังใครที่เขาเขียนบททำให้เรากลายเป็นแบบนี้ก็ผมก็ยังพูดอะไรไม่ได้นะพี่นะครับก็ดูกันเอาครับตรงนี้กังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยไหมคะกังวลไหมก็ในส่วนตัวก็เป็นห่วงทางครอบครัวมากกว่าครับส่วนตัวพวกผมไม่เท่าไหร่ที่ผ่านมาเคยมีขู่หรืออะไรยังไงบ้างไหมคะโอ้มีเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรบ้างใช่ครับก็คุกคามกับครอบครัวครับมันมีรายงานว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนมีเจ้าหน้าที่คนที่ร้านชำแล้วมีการคุยกันโอ้นี่ไม่ทราบนะผมขอให้สัมภาษณ์แค่นี้นะครับโอเคขอบคุณครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในลูกน้องของนายชัยวัฒน์นะคะโอเคเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันวันเสาร์ทั้งหมดนะคะทั้ง4คนจะมีการเรียกว่าไปบนบานศาลกล่าวบริเวณจุดสะพานแขวนในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นายชัยวัฒน์ก็บอกแล้วว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มั่นใจในกระบวนการสอบสวนของ DSI แล้วขอเป็นมั่นใจในคำสาบานดีกว่านะคะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่ารอติดตามกันต่อไปเนาะว่า
ใครหรือว่าหน่วยงานส่วนไหนจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามด้วยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนายชัยวัฒน์และลูกน้องทั้ง3คนเนี่ยศาลเนี่ยอนุญาตให้ประกันตัวโดยวางเงินสดวงเงินคนละ 800,000 บาทนะคะโดยไม่ต้องใช้ตำแหน่งค้ำประกันแล้วก็มีเงื่อนไขก็คือให้มารายงานตัวตามนัดซึ่งนัดแรกก็คือ25พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งครบตามกำหนดฝากขังผลัดแรกพอดี12วันเนาะแล้วก็ให้ห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่ว่าศาลท่านจะอนุญาตนะคะโอเคขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามด้วยค่ะ